นี่คือลูกรักของผมตัวใหม่นะครับนกกระจอกตกรังตั้งชื่อแล้วชื่อน้องทวิตตี้นะครับตอนที่ไปทำรายการก็ต้องพาไปด้วยหมดนะครับอันนี้ผมสั่งสลัดไว้นะฮะสลัดเจ้าไหนเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะแต่นี่คือเกรด A แน่นอนนะผมอยู่ที่สวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ตรงเมเจอร์เก่านั่นแหละปูเสือรอกินเลยเนี่ยเดี๋ยวคงมาถึงละใช่ป่ะใช่คันนั้นมะมาแล้วคุณเฮงอ่ะเป็นสลัดโลร้านค้าเกรด A ของกลุ่มเรานั่นเองมาแล้วมาพอดีเลยปูเสือกินอย่างเงี้ยตามสไตล์ชนาวีนะสวัสดีครับมาเลยมาแล้วท่านมาชิกผมสั่งมากินจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์แป๊บนึงนะครับขอเวลาแป๊บนึงเพราะว่าคุณเทงมีโปรแกรมไปส่งต่อครับผมนะฮะมาอันนี้ปกติคุณเทงไปร้านค้าเกรด A เรามานานแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือขายชุดเท่าไหร่คุณเทงตกชุดละ35 3กล่อง100ชุดละ35 3กล่อง100ได้กำไรมั้ยผมถามจริงมันได้แต่ว่าเราไม่ได้เยอะเมื่อก่อนผมขาย30บาทด้วยซ้ำไปเหรอแต่ว่าเนื่องจากของพวกตั้งแต่โควิดมาของมันแพงขึ้นอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยต้องจำเป็นต้องปรับค่อยๆปรับไปเนี่ยผมสั่งมากินจริงๆนะท่านมาชิก35ใช่ครับแต่ดูนะนี่ไม่ใช่ว่าคุณเฮงทำให้ผมพิเศษนะคือถ้าสั่งไงก็จะได้อย่างนี้แน่นอนผมก็ทำอย่างนี้ทั่วไปแบบที่ทุกคนได้ครับเพราะว่ามีท่านสมาชิกเขาแนะนำผมมาข้ามปีแล้วบอกคุณเฮงเนี่ยทำอร่อยและสะอาดครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ท้ายผมดูหน่อยเนื่องจากคุณเฮงเดี๋ยวมีโปรแกรมไปส่งต่อคุณเฮงฝากร้านเรานิดนึงครับผมจะโพสต์ลงรับประจำทุกวันที่เพจภาพเก่าคนทับประแดงนะครับก็สามารถติดต่อทักแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกให้ข้อมูลในใต้คอมเมนต์ทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาเพราะว่าอีกอย่างผมอยากให้แนะนำให้อินบ็อกซ์ส่วนตัวเพราะว่าข้อมูลของเราอะถ้าเราโพสลงไปแม้กระทั่งเบอร์โทรชื่อมันก็จะโดนเอาไปง่ายอ๋อใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นแนะนำให้อินบ็อกซ์ดีกว่าไม่ได้จะซื้อจับร้านไหนอินบ็อกซ์ง่ายกว่าผมต้องบอกเบื้องต้นนะผมไม่เคยกินของคุณเฮงเพราะฉะนั้นแต่ท่านสมาชิกแนะนำมาผมติดต่อไปโหข้ามปีแล้วมั้งจนเพิ่งถึงคิววันนี้ผมจะกินครับผมนะครับแต่ไงขอบคุณมากๆก่อนเลยนะครับเออลืมไปนะตอนนี้เราอยู่ภายใต้แบรนด์อะไรไม่ได้เป็นแบรนด์ของเราทำของเราเองเรียกว่าสลัดโลคุณเฮงแล้วกันคือนั่งห่อเองน้ำจิ้มตำเองตีชีเองหมดทุกอย่างผักก็ปลูกเองที่บ้านแต่ว่าเป็นแปลงเล็กๆทำแค่ใช้วนเวียนไม่ได้ขายผักครับผมสอบถามนิดนึงไหนประชาสัมพันธ์หน่อยว่ากลุ่มเราไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆผมขายมาตั้งกี่ปีแล้วผมขายออนไลน์มา4ปีไม่เคยจ่ายสักบาทกลุ่มภาพเก่าเราภาพเก่าเมืองแรงเราให้ใช้พื้นที่ฟรีๆนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเฮงมากๆนะครับผมจบเนื่องจากคุณเฮงมีเว็บโปรแกรมไปส่งต่อมาที่เหลือเดี๋ยวชนาวีจะกินบอกได้ตามจริงเลยนะพี่นะมากินแล้วคุณเฮงถ้าได้เวลาไอ้นี่ได้เลยนะแต่ตอนนี้คุณอันนี้สัตว์อะไรอ่ะอันนี้เป็นครีมสลัดอันนี้ไม่อันนี้ครีมสลัดอันนี้ครีมสลัดนี่งาดำอันนี้ซีฟู้ดที่คนแปะป้ายไว้ครับผมขอชิมออริจินอลมันก่อนขออนุญาตใช้มือผมตะกะแป้งมันอาจจะเหนียวหน่อยมันจะอาจจะแบบเริ่มแตกเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วมันมาด้วยอะไรด้วยมันต้องค่อยจับครับครับผมกินละ35บาทพระเจ้าจริงเหรอผมกินนี้นะโอ้โหอันนี้คือครีมสลัดนะครับจากสลัดโลคุณเฮงกินน่ารับผ่านเลยใครที่ทำเองป่ะทำเองทุกอย่างครับครีมตีเองอะไรเองงาดำก็ตีทำเองจะไปปลูกก็แหละครับ ต่อไปผมกินงาดำนะงาดำผมชอบเดี๋ยวรู้หั่นผมชอบงาดำนะพี่เอสัตว์จะรู้35บาทเองเลยเศรษฐกิจแบบนี้เราเขาเรียกว่าไงพี่ผมขายอ่ะเพื่อพยายามจะช่วยคนอื่นด้วยบางคนเขาผมมีลูกค้าบางเคสนะครับเขาอยากกินแต่ว่าเขา
พอถึงเวลาจ่ายเขาไม่ได้โอนตังค์มาให้ผมแล้วผมก็ถามสาเหตุว่าทำไมเขาบอกว่าตังค์ไม่พร้อมอะไรเงี้ยผมก็ให้เขาคือบางคนหายไปเป็นปีอะครับคือไม่จ่ายเลยก็มีแต่ว่าขอให้บอกว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหมพี่ก็เหมือนเราโดนบอกเลิกอะโดนบอกเลิกแล้วโดยไม่มีสาเหตุที่รู้สึกไงอะเฟลอะเออถ้าเรารู้ว่าเออเรื่องหลังเขาเป็นยังไงเราก็ช่วยได้เขาที่ช่วยขอให้บอกมีปัญหาให้บอกผมคอมเมนต์นะอร่อยกาดำชอบผมแทนว่าอร่อยคือสลัดมาตรฐานเลยแต่อันเนี้ยอร่อยต่อไปดีที่ซีฟู้ดทำเองเหมือนกันเองตำน้ำจิ้มเองทุกวันใช้ตำครบปกติเขาบอกครัวเรือนน่ะแม่บ้านแม่เรือนมันต้องเป็นผู้หญิงขออนุญาตสอบถามหน่อยปกติเรามีสลัดโลน่าอะไรบ้างคุณเฮงของร้านคุณเฮงเลยนะคือนะหลักๆคือไส้กรอกไก่แฮมไก่และปูอัดแต่จะมีเพิ่มพิเศษอย่างเช่นแบบบางคนขอเป็นวันท้ายเงี้ยทานมังสวิรัติขอไปไข่ต้มได้ไหมขอทำให้ได้ไม่มีปัญหาขอแค่บอกหรือบางคนอยากเป็นทูน่าอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้แต่ว่าทูน่าอาจจะเพิ่มราคานิดนึงข้าวสูตรมาจากไหนแม่ครับแม่สอนทำแม่สอนทำครับอร่อยที่รู้ว่าปีแรกกว่าจะได้ประมาณนี้คือผมถามลูกค้าทุกคนแล้วผมตรวจเลยว่าลูกค้าชอบรสแบบไหนแล้วค่อยได้เป็นรสนะฮะอันนี้ไม่ได้มาตรฐานแล้วอันนี้อร่อยอร่อยเวอร์เลยให้ผมเรียงลำดับความชอบเลยนะผมชอบซีฟู้ดต่อด้วยงาดำและฝักเกี๊ยวได้ส่วนใหญ่ก็สองคนสองตัวที่ขายดีซีฟู้ดกับงาดำเฮ้ยซีฟู้ดอร่อยครับเป็นมากครับเลิศมากคุณแห้งเชื่อแล้วขอจินดีกว่าอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยซีฟู้ด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 ปกติผมไม่ค่อยชอบกินน้ำเค็มซีฟู้ดเฮ้ยแต่คุณแห้งแม่งขายให้ผมชอบอ่ะเฮ้ยย้ำถามคุณแห้งได้ผมไม่เคยกินร้านคุณแห้งมาก่อนเราเห็นแต่คอมเมนต์ของท่านสมาชิกเฮ้ยแม่งคุ้มค่ากับการรอคอยข้ามปีผมก็ติดต่อพี่บอกเออพี่ว่างวันไหนพี่เรียกมาผมเอามาให้กล้องบอกคือโปรแกรม 2-3 เดือนมันเต็มหมดเลยเราอยากแยกร่างมาช่วยคนแต่มันแยกไม่ได้แต่วันเนี้ยได้โอกาสแล้วอย่าพลาดซีฟู้ดอร่อยมากงาดำต่อชอบกินงาดำยาผมตะกะอะไรซึ่งผมว่าตะกะนั่นแหละให้ถูกใจผมทั้งเลยอ่ะ35บาทเหมือนให้เขาอร่อยเลยจริงๆกล่องเนี้ย50-60ก็ขายได้ถ้าเทียบกับรถ5แล้วนะใช่ถ้าไปอยู่ในเมืองอย่างตัวเมืองเนี้ยแม่ง50-60บาทเท่านั้นแต่ว่าเราขายแบบได้กำไรแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเราพยายามจะช่วยอยากให้คนอื่นหลายๆคนได้กินไงที่นึกออกป่ะนั่นแหละที่ผมตั้งใจไว้คุณแห้งฝากร้านของเราหน่อยครับผมจะโพสต์ลงเพจภาพเก่าคนป้าแดงทุกวันนะครับสามารถสั่งได้วันนี้จัดส่งพรุ่งนี้แต่ผมไม่มีออเดอร์ระหว่างวันต้องสั่งไว้ก่อนเพราะว่าผมจะไม่มีของค้างสต็อกไว้ในตู้เย็นเลยทำใหม่ๆสดๆใช่ต้องทำใหม่ๆสดๆทุกวันทำหมดทุกวันรายละเอียดสามารถก็อ่านในที่ว่าผมโพสต์รับได้เลยถ้าหาไม่เจอให้เข้าไปที่เพจแล้วกดนัดกดค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อว่าสลัดโลก็ได้ก็จะขึ้นชื่อที่ผมลงรับออเดอร์ไว้เพราะคุณเฮงคือสลัดโลหลักๆของกลุ่มเราเลยนั่นเองขอบคุณคุณเฮงที่ผลิตของอร่อยอร่อยมาผมใช้คำว่าอร่อยแต่อย่าลืมลิ้นร้อยพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมชอบซีฟู้ดสุดตามด้วยสลัดงาดำส่วนอันนี้คือมาตรฐานเลยแล้วแต่คนชอบนะครับมีผักอยู่ด้วยพี่เห็นอยู่เห็นอยู่นะครับร้านดีๆแบบนี้ผมอยากให้กิจการคุณเฮงปังๆเลยนะขอบคุณมากครับเพราะว่าราคาบ้านๆจับต้องได้ผมถือว่าผมพอใจผมแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากของดีๆพระประแดงเรามีเยอะนะครับก็อุดหนุนกันถึงแม้คุณเฮงจะไม่ใช่คนพระประแดงแต่ก็อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแหละผมอยู่ส่วนที่ผมบางประกอบนี้เองครับแค่นี้เองนิดเดียวนะแต่เชื่อผมท่านมาท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วขอบพระคุณสมาชิกวันนี้นะที่มอบกำลังใจให้กันวันนี้ทะลุแสนแล้วนะครับแล้วขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์เราเข้ามาทำให้ผมเนี่ยไปช่วยต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมอยู่ที่สวนวงแหวนสุขสวัสดิ์กับคุณเฮงนะครับกับสลัดโลภายใต้แบรนด์สลัดโลคุณเฮงแห่งบางประกอกเรานั่นเองคราวหน้าชนาวีพาไปไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ
ขอบคุณเฮงมากคุณเฮงเฮ้ยซีฟู้ดอร่อยมากผมเป็นคนไม่ชอบซีฟู้ดนะเฮ้ยแต่คุณเฮงทำให้ผมชอบได้อ่ะเพราะว่าอร่อยก็เราผมอ่ะที่ตั้งแต่ปีแรกผมขายผมอ่ะถามทุกคนที่ซื้อไปกินเลยแล้วผมจดจำเป็นสมุดเลยว่าเป็นร้อยคนมั้งที่ถามแล้วก็มาดัดแปลงใช่บางคนบอกเผ็ดไปบางคนหวานไปก็ดัดไปเรื่อยๆจนเขาเรียกว่าไงได้ที่เป็นสูตรมาตรฐานมันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะใครๆก็ทำได้ที่แต่ทำให้อร่อยมันยากเนี่ยสำหรับผมอร่อยแล้วผมชอบฝากไว้ด้วย